วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมกับลุงคิมครับจะมานี่นะฮะมาเขาเรียกว่ามาทำเขาเรียกว่าอะไรนะคุณลุงอันนี้เป็นหม้อปุ๋ยหน้าโซนเราเรียกแบบกระเรียงหม้อปุ๋ยหน้าโซนที่จริงก็คือหม้อจ่ายปุ๋ยไปกับระบบน้ำหรือหม้อจ่ายปุ๋ยไปกับไปทางท่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มทำจากส่วนไหนก่อนคุณลุงเป็นว่ามันจะเริ่มจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็คนเริ่มต้นจากต้นมาปลายปลายมาต้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแล้วเราก็เอาวาล์วในวาล์วตัวนี้2นิ้วเป็นเมนวาล์วเลยน้ำมาจากปั๊มเลยอันนี้เป็นวาล์ว2นิ้วสองนิ้วอันนี้มาจากอันนี้มาจากปั๊มมาจากปั๊มเลยจากปั๊มแล้วตัวนี้นี่มันจะไปที่หัวสปริงเกอร์นะคือเหมือนเราทำเป็นตัวเมนตัวนี้ก่อนนะถูกต้องนะแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นไปที่หม้อปุ๋ยที่เราจะทำขึ้นมาจับสายนี่ปากควรจะตรงกันตรงนี้ครับเนี่ยเสร็จแล้วเราจะเปิดวาล์วตัวนี้นี่น้ำจะมาจากปั๊มมาชนตัวนี้ครับส่วนหนึ่งจะมาทางนี้แล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้เปิดวาล์วน้ำตัวนี้ก็จะเข้ามาที่นี่มาดันที่ก้นขวดก้นขวดปุ๊บจะออกทางนี้เราปิดไว้ก่อนฮะมันก็ไม่ไปทางนี้ก็เหมือนกันน้ำที่มาจากปั๊มส่วนหนึ่งก็แบ่งมาที่นี่มาชนตัวนี้เราปิดไว้ปิดไว้ก่อนน้ำจะอยู่ในขวดตรงนี้นี่เราเปิดน้ำตัวนี้เนี่ยปกติมันปิดถ้าปิดยังไงปุ๊บน้ำจากปั๊มก็จะไม่มาน้ำก็จะไม่มาเพราะนั้นเมื่อเราปั๊มเปิดปั๊มแล้วเปิดเมนวาล์วครับหัวสปริงเกอร์โอเคแล้วเวิร์กแล้วแล้วเราก็เปิดน้ำเข้าหม้อปุ๋ยส่วนหนึ่งแบ่งมาที่ขวดนี่ครับอย่างการน้ำขวดอะไรก็ได้ก็น่าจะใช่อันนี้ของคุณลุงเอาขวดอะไรมาขวดน้ำปลาครับปลาคนแบกกุ้งอันนี้เป็นขวดน้ำปลาเทคนิคคือหนึ่งคือเอาง่ายๆอันดับแรกคือเราเห็นคือเราต้องถอดตูดของเขาออกก่อนตัดก้นขวดนะตัดก้นขวดโดยวิธีการยังไงครับคุณลุงอธิบายได้เลยเอาเป็นว่าเราใช้ลวดเบอร์โตๆหน่อยนะสักขนาดน้องๆนิ้วก้อยวงกลมให้แนบวงกลมเลยแล้วลวดให้เผาไฟให้แดงเลยแล้วก็ซึ่งลวดนี้เราต้องกะไว้ก่อนพอดีก็ก้นขวดนะให้มันสัมผัสกันแนบเลยแล้วก็เอาไฟเผาให้แดงเลยแล้วมาจ่อจนกระทั่งเราพอสมควรจังหวะหนึ่งปุ๊บแล้วก็ขวดไปจุ่มน้ำอ๋อเราอาศัยการขยายตัวและการหดตัวของโมเลกุลแก้ว อย่างเฉียบพลันแล้วก็จะหลุดโบเลยแล้วก็จะตรงเรียบแบบนี้เลยเหรอนี่แหละเนี่ยตอนนี้ทางด้านนี้เราก็เอาสามทางธรรมดาที่เราจะใช้เนี่ยครับนี่ไงเหรอว่าแล้วเราก็ตัวนี้เผาไฟฝาไฟมันขยายตัวครับแล้วก็สูงเข้าไปที่ปากขวดอ๋อล้อมันหดตัวแล้วมันถูกต้องใช่ไหมก็ตามนั้นเองมันก็ปิดออกมาอัตโนมัติแบบนี้ถูกต้องอ๋อเสร็จแล้วเราค่อยเอานำไปประกอบถูกต้องอันนี้คืออาจจะสังเกตง่ายคุณผู้ชมครับมาดูตัวนี้จะเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยนะนะครับคือขวดเนี้ยเราต้องดูมาตรฐานของตัวนี้ท่อ PVC ตัวเนี้ยครับของเขา2นิ้วครึ่งฮะคุณจะต้องไปหาขวดที่มันพอดีกับ2นิ้วครึ่งให้ได้แต่นี่ไอ้ของ PVC เขามาตรฐาน2ครึ่งแน่นอน2ครึ่งแน่นอนแต่บางทีขวดมันบวกลบ1ใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นถ้าคุณเจอขวดรุ่นไหนมันพอดีเป๊ะคุณยกลังเลย2ขวดรวมเป็น1แถวนี้นะโดยการมีเอาตัวต่อมาธรรมดาณเวลานี้เนี่ยขวดนึงเนี่ยนะ1ขวดนะจุประมาณ2ลิตรครึ่งครับนะ2ลิตรครึ่ง4ขวดก็10ลิตรนะครับโดยลักษณะที่ด้านบนปลายขวดขึ้นอันด้านล่างปลายขวดลงก็อยู่ที่เราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่การบอกดูแล้วไม่น่ายากน่าทำได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้การที่เราต้องใช้4ขวด10ลิตรเนี่ยนะไม่พอครับยังไม่พอใช้งานเลยต้นไม้ของเราเราทำไปโซนหนึ่ง50ต้นเนี่ย บางทีเราใช้ปุ๋ย5กิโลต่อ50ต้นนะปุ๋ย5กิโลคุณต้องละลายน้ำก่อนปุ๋ยทั้งดินเนี่ยละลายน้ำก่อนคุณต้องใช้น้ำ20ลิตรมันถึงจะละลายนั่นเท่ากับคุณต้องทำ2รอบนี่ไหมนี่แหละครับแต่ถ้าไปทางใบไม่มีปัญหาอะไร1ลิตรคุณใส่เลยมันรวมแบ่งไว้เลย4ขวดแต่เนื้อปุ๋ยเนื้ออะไรแค่1ลิตรก็โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือขั้นตอนต่างๆนะครับในการที่เราทำนะฮะนี่แหละอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต่อไปว่าวิธีการที่เขาใช้งานจริงเทคนิคในการให้ปิดเปิดอะไรต่างๆนานาปล่อยวาล์วเนี่ยส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในครั้งต่อไปกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมและลุงคิมลาไปก่อนครับไปดูของจริงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุน
เพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888